เตรียมขึ้นแท่นเป็นคู่ขวัญของวงการละครแน่นอนค่ะเพราะก่อนคุณชายธราธรจะลงจอ15มีนาคมนี้พระนางเกรทวรินทร์พรีมรณิดาก็เริ่มต้นงานละครเรื่องใหม่คู่กันต่อเนื่องเมื่อเช้านี้ค่ะกับละครโรแมนติกดราม่าชื่อสั้นๆว่าสามีซึ่งผู้จัดนกจริยาจับทั้งคู่มาพลิกคาแรคเตอร์เป็นราบหนุ่มอบอุ่นที่ใช้ความรักของตัวเองปราบพยศหม่อมราชวงศ์รัสสิการาชนิกูลสาวผู้เย่อหยิ่งซึ่งเรื่องนี้เกรทกับพรีมต้องเชื่อเฉือนอารมณ์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะเหมือนเป็นพี่ใหญ่ของบ้านเวลาทำงานหรือว่าเวลามีธุรกิจที่เราจะต้องตัดสินใจเนี่ยเหมือนเราก็จะต้องเป็นหัวเรือให้กับคุณพ่อเหมือนคุณพ่อสอนอะไรเรามาเราก็ต้องใช้ความเป็นผู้นำเนี่ยทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วในอีกมุมนึงของความรักก็จะเป็นผู้ชายที่มีความอุ่นแล้วก็ขี้แกล้งหน่อยๆกับคนที่แบบว่าอย่างเงี้ยก็น่าคือเป็นการแบบเห็นว่าคนนี้มีศักดิ์ศรีนักก็แบบจะเอาชนะให้ได้ค่ะให้คนนี้แบบลดศักดิ์ศรีลงถูกต้องครับและที่พิเศษสุดๆก็คือหนุ่มเกรทได้มาร่วมงานกับน้องชายสุดซีอเล็กซ์เรนเดลเป็นเรื่องแรกด้วยค่ะในบทรามน้องชายต่างแม่โรคจิตต้องทำผ่านชิงทั้งความรักทั้งทรัพย์สมบัติกับพี่ชายเป็นบทที่ท้าทายความรู้สึกของบัดดี้คู่นี้สุดๆไปเลยค่ะไม่อยู่โอเคเล่นเป็นผู้ชายสองบุคลิกนะฮะก็ไม่ต่างจากตัวเขาเท่าไหร่ผมว่าเขาเล่นน่าจะเล่นได้ดีก็ค่อนข้างที่จะต้องแย่งชิงพยายามจะเอาชนะเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดอยู่ตั้งนานแล้วเมื่อไหร่เราจะร่วมงานกันสักทีแล้วพอมาร่วมงานจริงๆผมเชื่อว่าเราน่าจะทำอะไรแบบพอเข้าฉากด้วยกันเราน่าจะสร้างความสนุกความมันเพราะว่าเคมีของการเป็นพี่เป็นน้องมันมีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วครับ